คุยปินตาเจ้าหาวสวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Media Channel เอเชียแห่งนี้ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดในปีมะเสงเป็นการพยากรณ์ว่าในปีนี้ซึ่งเป็นปีจอ2561นั้นดวงชะตาของท่านจะมีภาวะเหตุการณ์ของดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นขอให้ท่านมาทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งว่าท่านที่เกิดในปีมะเสงนั้นนะท่านที่เกิดในปีมะเสงนั้นท่านมีธาตุประจำปีเกิดเป็นธาตุอะไรบ้างธาตุปีมะเสงก็คือธาตุไฟครับผมนะเป็นธาตุไฟใหญ่นะครับผมปีมะเสงก็คืองูเล็กนั่นเองนะครับปีมะเสงก็คืองูเล็กลักษณะอุปนิสัยของท่านที่เกิดในปีมะเสงนั้นก็จะเป็นคนที่เรียกว่ามีสัญชาตญาณที่เรียกว่าเก็บตัวรู้จักการเก็บตัวมีการซ่อนตัวมีการอำพรางนะครับนะแล้วก็เรื่องของงูนั้นอยากจะให้ท่านทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่างูมีช่วงฤดูกาลที่เรียกว่าเป็นการลอกคราบลอกคราบก็คือลอกผิวหนังทั้งหมดเลยอ่ะที่ออกมาเป็นกองกองเลยลอกคราบเสร็จแล้วไม่เอาด้วยนะไม่สนใจใยดีด้วยลอกคราบเสร็จแล้วก็จะมีโอกาสเติบโตร่างกายล่างให้ใหญ่โตขึ้นอีกด้วยนะลอกคราบ1ครั้งนะก็จะทิ้งคราบทั้งหมดเลย1ครั้งแล้วก็จะสร้างคราบใหม่ด้วยนะแล้วก็จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วยนี่คือลักษณะของมะเสงก็คืองูเล็กนั่นเองนะครับนะทีนี้มาพูดถึงว่ามะเสงเนี่ยนะมีเทคนิคอยู่อย่างนึงที่เฉพาะตัวที่ว่าเป็นพรสวรรค์ที่เรียกว่ามีลูกเล่นเยอะนะมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายเก็บความลับก็ได้เก่งนะครับเป็นคนที่เจ้าความคิดคมคายเลยทีเดียวแต่ความเก่งของคนที่เกิดปีมะเสงนั้นมีข้อเสียอยู่นิดเดียวว่าคนที่เกิดปีมะเสงนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นผู้หญิงก็ดีไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ชายก็ดีนะดีที่สุดไม่ควรจะแต่งงานก่อนอายุ30ปีนะไม่ว่าท่านจะเป็นชายไม่ว่าท่านจะเป็นหญิงที่เกิดในปีมะเสงนั้นดาวความรักของท่านเนี่ยนะมีการลอกคราบมีการลอกคราบก็คือการมีการหย่าร้างนะครับมีการเตียงหักมีการที่ว่าความรักเรียกว่าต่างคนต่างไปนั่นเองนะครับเหตุการณ์อันนี้ถ้าว่าเป็นไปได้ท่านที่เกิดในปีมะเสงควรจะลดอาถรรพ์โดยการง่ายๆนิดเดียวประวิงเวลาในการมีคู่ครองเนื่องนานออกไปยังไม่ควรจะไปจัดงานแต่งงานยังไม่ควรจะจดทะเบียนสมรสนะครับผมนะรอให้เลยอายุ30ปีเช่นอายุ31ปี32ปีค่อยมา อยู่ด้วยกันเป็นกิจจะลักษณะจะเป็นการล้างอาถรรพ์อันนี้ไปได้อย่างมากมายนะครับทีนี้มาดูกันว่าคนที่เกิดปีมะเสงนั้นจะสมพงกับปีใดนะครับท่านที่เกิดปีมะเสงจะสมพงกับปีวอกจะสมพงกับปีละกาแล้วก็ปีฉลูด้วยนะครับผมนะปีวอกปีละกาและปีฉลูก็จะเป็น3สมพงสำหรับท่านที่เกิดปีมะเสงนั่นเองส่วนเดือนที่เป็นมิตรนะเดือนที่เป็นมิตรกับให้กับคนปีมะเสงก็ได้แก่เดือนสิงหาคมนะเดือนกันยายนแล้วก็เดือนมกราคมนะ3เดือนนี้นะครับสิงหาคมกันยายนแล้วก็มกราคมนี้3เดือนนี้เป็นเดือนที่สมพงเป็นคู่หูบัดดี้กับท่านที่เกิดปีมะเสงทําให้ท่านที่เกิดปีมะเสงอ่ะทํามาหากินจับอะไรเข้าเป็นเงินเป็นทองนะครับก็ได้โชคได้ลาภนะมีคนเกื้อหนุนนะไม่อุปสรรคไม่มีนะครับก็ทำอะไรก็ราบรื่นนะครับแล้วก็คนที่เกิดปีมะเสงเนี่ยก็จะมาชงกับท่านที่เกิดในชงในกับปีที่เป็นปีกุล
นะครับปีใดก็ตามที่เป็นปีกุลโคจรเข้ามานะท่านที่เกิดปีมะเสงก็สมควรที่จะหาฤกษ์หาเวลานะสลับเวลาไปสะเดาะเคราะห์ไปปักชงกับองค์เทพไทสวยเอียนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญมากการปักชงสำหรับท่านที่เกิดปีมะเสงนะปีมะเสงเนี่ยนะเป็นดาวพาหะปีกุลก็เป็นดาวพาหะพาหะก็เหมือนกับรถกับรถนะรถกับรถเก๋งรถเก๋งกับรถมอเตอร์ไซค์กับอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะมีการเรียกว่าปะทะกันได้ง่ายๆนะครับผมเพราะฉะนั้นปีมะเสงเป็นธาตุไฟปีกุลเป็นธาตุน้ำน้ำกับไฟนะท่านลองคิดดูว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างมันจะหักล้างกันหมดเลยน้ำกับไฟมันเป็นปะทะกันเป็นคู่ขัดแย้งกันอย่างมากมายอย่างชิดที่เรียกว่าไม่ไว้หน้ากันอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดปีมะเสงนะครับก็ท่านก็ต้องทราบว่าปีใดก็ตามที่เป็นปีกุลท่านอย่าได้นิ่งๆ นอนใจนะต้องไปปัดชงกับองค์เทพไทสวยเอียนั่นเองนะครับผมนะก็เพราะว่าเป็นเรื่องน้ำกับไฟที่ทำสงครามกันนะครับนะส่วนเดือนที่ไม่ส่งผลดีนะครับเดือนที่ไม่ส่งผลดีกับท่านที่เกิดปีมะเสงเลยนะครับได้แก่เดือนพฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายนเป็นตัวแทนของนักษัตริย์เดือนกุลนั่นเองนะครับเป็นตัวแทนของนักษัตริย์เดือนกุลเพราะฉะนั้นปีมะเสงกับเดือนพฤศจิกายนจึงเป็นของที่เรียกว่าของแสลงนะของแสลงกันนะไม่เข้าหูเข้าตากันนะไม่ถูกอารมณ์กันนะเจอกันก็จะสร้างความขุ่นข้องหมองใจให้วุ่นวายกายใจทุกๆปีนะครับทุกๆเดือนที่เป็นเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะนอกจากนี้นะครับท่านที่เกิดปีมะเสงนะครับยังมาเฮงกับปีขานด้วยนะเฮงกับปีขานอย่างเดียวไม่พอยังมาไห่กับปีขานหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าท่านที่เกิดในปีมะเสงนั้นนะถ้าปีใดก็ตามที่เป็นปีขานโคจรเข้ามานะโคจรเข้ามานั้นนะดวงของท่านก็จะเป็นการว่าเปิดศึกสองด้านทั้งเฮงทั้งไห่เลยนะเฮงก็คือเรียกว่าทำอะไรก็เรียกว่าดวงตกอับเฉานะวุ่นวายนะครับผมนะจะเจอปัญหาเจออุปสรรคมาลิดรอนเจอคนกลั่นแกล้งนะครับนะได้อะไรก็ได้แบบยากๆนะครับผมส่วนการไห่ก็เรียกว่าโดนแทงข้างหลังโดนเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาโดนสัญญาผูกมัดเข้าไว้นะครับดิ้นไม่ได้ต่างๆเหล่านี้ท่านต้องใช้สติปัญญาแก้ไขสถานการณ์นะครับดีที่สุดก็คือเลื่อนประวิงเวลาออกไปนะไม่เซ็นสัญญาซักอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับใครมายืมตังค์ก็ไม่ควรจะให้ยืมอย่างเด็ดขาดเลยนะครับนะแล้วก็เดือนที่ต้องระวังนะครับของทุกๆปีเลยก็ต้องระวังเรื่องของเดือนของกุมภาพันธ์ด้วยเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นตัวแทนของเดือนขานนั่นเองเพราะว่าเดือนขานนั้นกับปีขานน่ะมันทั้งเฮงทั้งไห่กับดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะเสงนะครับเพราะฉะนั้นการดูดวงจีนเนี่ยก็จะช่วยท่านได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับนะก็ง่ายๆว่าท่านที่เกิดปีมะเสงไม่ควรจัดงานมงคลในเดือนไหนในเดือนกุลเดือนกุลก็คือเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนที่ต้องระมัดระวังก็คือเดือนกุมภาพันธ์เพราะอะไรเพราะเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่เฮงและไห่กับท่านที่เกิดปีมะเสงเดือนกุมภาพันธ์เป็นตัวแทนของเดือนขานนั่นเองนะครับนะแล้วทีนี้มันจะทราบได้อย่างไรว่าท่านใดเกิดในปีมะเสงล่ะครับตามปฏิทินจีนทั่วโลกนั้นนะตามปฏิทินจีนทั่วโลกนั้นหมายถึงท่านที่เกิดท่านใดก็ตามที่เกิดในปีมะเสงตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับ4กุมภาพันธ์ของปีมะเสงจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีมะเมียท่านก็จะถูกจัดเข้าสู่ระบบที่เรียกว่าท่านเป็นคนที่เกิดในปีมะเสงอย่าง 100% นั่นเองนะครับทีนี้มาพูดถึงว่าในปี2561นี้เป็นปีจอนะครับและปีจอก็เป็นธาตุดินแข็งด้วยนะราศีฟ้าก็เป็นธาตุ
ดินแข็งอีกด้วยเช่นกันก็หมายว่าในปีนี้ปีจอ365วันนะทุกๆวันก็เป็นธาตุดินแข็งดวงชะตาของท่านใดก็ตามถ้าต้องการธาตุดินแข็งจะเรียนให้ท่านทราบว่าท่านก็จะมีโชคมีลาภนะทำมาค้าขึ้นนะได้เจออะไรสิ่งที่ดีๆได้มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองก้าวหน้านะครับมีโชคมีลาภด้วยติดตัวติดกระเป๋านะครับแต่ถ้าท่านใดก็ตามนะครับไม่ต้องการธาตุดินละครับนะก็จะเจอปัญหาอุปสรรคเข้ามาเล่นงานทำให้ท่านดวงชะตาอับเฉาด้วยเช่นกันนะครับนะนอกจากนี้เราสามารถการดูดวงจิตจะบ่งบอกได้เลยว่าท่านนั้นแท้จริงแล้วมีธาตุประจำตัวเป็นธาตุอะไรนะครับก็จะบ่งบอกมาอย่างชัดเจนนะในปี2561เนี่ยซึ่งเป็นปีจอนะครับปีจอก็คือสุนัขนั่นเองสุนัขที่ยืนอยู่บนภูเขาเนี่ยได้นำเทพมาองค์หนึ่งนะมาฉายแสงให้กับดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะเสงอย่างแท้จริงเลยเทพองค์นี้เรียกว่าเทพเจียซิงนะเทพเจียซิงเป็นเทพแห่งความสำราญครับนะเป็นเทพแห่งความเทพแห่งการบริโภคนั่นเองเป็นเทพที่กล้ากินกล้าใช้เงินกล้าเที่ยวกล้าเตะกล้าลงทุนกล้าซื้อทรัพย์สินกล้าซื้อคอนโดกล้าซื้อบ้านกล้าซื้อรถต่างๆเนี่ยนะก็จะเป็นเทพที่เพิ่มเติมรายจ่ายเพื่อก่อเกิดทรัพย์สินนะฮะจะเข้ามาสถิตในดวงตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2511จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์2562ในทีเดียวนะครับผมนะนั่นคืออิทธิพลของเทพเจียซิงนะครับเทพเจียซิงองค์เนี้ยเป็นเทพแห่งความสนุกสนานนะครับเป็นเทพแห่งความสนุกสนานร่าเริงชอบพูดชอบแสดงออกชอบท่องเที่ยวนะแล้วชอบยินเที่ยวขับรถไปไกลๆเพื่อหาอาหารที่เรียกว่าถูกปากถูกใจถูกคอนะครับผมนะก็คือเทพองค์นี้แหละครับเทพเจียซิงนะก็จะเป็นการส่งเสริมให้ท่านมีบทบาทในการที่ว่าอยากจะได้เห็นแล้วก็อยากจะได้ไม่เห็นก็อยากจะได้นะใครบอกอะไรหน่อยก็อยากจะได้อยากจะควักเงินอยากจะจ่ายซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินนะอยากจะไปลงทุนนะอยากไปเที่ยวต่างประเทศนะครับนะอยากจะไปช้อปปิ้งต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือองค์เทพองค์เจ็ดเทพเจ็ดซิงองค์นี้นั่นเองนะทีนี้มาดูกันถึงว่าด้านโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างด้านโชคลาภและการเงินในปีจอ2511เนี่ยนะเทพเจ็ดซิงเนี่ยก็จะทำให้ท่านมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายออกไปนะเรียกว่ารับเงินจากมือซ้ายจ่ายออกไปทางมือขวานั่นเองนะในช่วงนี้ในปีนี้ท่านจะต้องมีสติท่านจะต้องมีวินัยทางการเงินนะท่านจะต้องรู้จักแบ่งเงินออกมาเป็นกองนะกองนี้สำหรับการเก็บออมกองนั้นสำหรับใช้จ่ายในยามฉุกเฉินแล้วก็สามารถทำได้ตามอำเภอใจท่านได้อีก2กอง3กองนะครับผมนะดาวโชคลาภในปีจอนะครับถือว่าในปีจอนี้ไม่มีโชคลาภให้กับท่านเพราะว่าองค์เทพเจ็ดซิงไม่ใช่เทพแห่งโชคลาภนะนอกจากว่าดวงชะตาของท่านมีดาวโชคลาภอยู่ในตัวสถิตมาในตอนเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับและดวงของท่านต้องการธาตุดินนั่นแหละครับท่านจึงจะได้โชคลาภแบบออโตเมติกเลยทีเดียวนะครับนะก็นะแต่หากดวงของท่านใดไม่ต้องการธาตุดินหลักก็จะรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ว่าหลั่งเลือดขึ้นบัลลังก์เลยทีเดียวเป็นปีที่เหน็ดเหนื่อยนะครับจนปีที่ต้องนั่งแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ต่างๆนะแล้วก็สุดท้ายก้าวหน้าบ้างก้าวหน้าไปนิดนึงแล้วก็ต้องถอยกลับมาก้าวหน้าไปแล้วก็ถอยกลับมานะครับผมนะก็จะเป็นปีที่จะต้องวิ่งสู้ฟัดกันเหมือนกันนะด้านการงานครับผมด้านการงานก็ต้องใช้ฝีมือทุ่มเทนะใส่ใจกระตือรือร้นนะครับหาความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับผมอย่าเปิดศึกหลายด้านนะครับนะอย่าเปิดศึกหลายด้านอย่าทะเลาะกับคนโน้นคนนี้ต่างๆเหล่านี้นะคบกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรนะท่านก็จะได้มีเพื่อนคู่กายมีเพื่อนคู่คิดกันได้
นะครับผมนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้ก็ต้องนอบน้อมถ่อมตนนะฮะนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเทพเจียซิงเนี่ยนะก็ไม่ค่อยยอมให้ท่านได้เก็บตัวละครับผมก็ในช่วงนี้ท่านจะได้พบปะกับผู้คนเพื่อนฝูงได้สังสรรค์ได้เข้าสู่งานสมาคมต่างๆได้เข้าสู่การจัดประชุมต่างๆนะแต่ดวงของท่านก็เป็นดวงที่ว่าไม่ค่อยเครียดนะในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเครียดนะครับก็เพราะว่าองค์เทพเจ็ดสิงมาหมายความให้ความสำราญสำเริงกายใจนั่นเองนะครับผมอยากได้อยากมีนะครับมองอะไรก็โลกสวยไปหมดเลยมองอะไรก็เป็นสีชมพูไปหมดนะครับด้านความรักในปีจอ2561เนี่ยปรากฏว่าดาวกามเทพไม่ได้มาเข้าเวรนะครับนะดาวกามเทพไม่ได้เข้าเวรเพราะฉะนั้นความรักก็ไม่ได้เป็นแบบเป็นจริงเป็นจังเท่าไหร่นะครับนะแต่อย่างน้อยสุดอ่ะดาวเทพเจียซิงก็ทำให้ท่านน่ะนะได้รู้จักกับผู้คนมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวนะได้รู้จักกับผู้คนมากหน้าหลายตานะได้ใกล้ชิดกับญาติสนิทพี่น้องได้ใกล้ชิดกับเพื่อนฝูงนะได้เปิดอกคุยกันนะครับนะแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะใช้เวลาอันนี้ค่านี้นะไปรีแลกนะไปท่องเที่ยวนะประสานความสัมพันธ์เป็นโชคเป็นลาภให้กับท่านนะครับนี่ก็คือคร่าวๆของท่านที่เกิดในนักษัตรปีมะเสงนั่นเองนะครับผมนะการดูดวงจีนหากท่านสนใจนะครับผมนะอยากจะไม่เคยดูดวงจีนเลยนะมันละเอียดลึกซึ้งขนาดไหนกับผมจะเรียนให้ท่านทราบว่าการดูดวงจีนกับผมเนี่ยนะเอกสารก็มีอยู่เพียบเลยครับมีอยู่10กว่าใบนะส่งตรงให้ถึงท่านให้กับท่านทางกลุ่ม LINE นะทาง LINE แล้วก็ทางไปรษณีย์เลยทีเดียวนะครับผมนะก็จะเป็นการอธิบายเชิงวิชาการให้กับท่านอย่างมากมายนะครับผมลองดูสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าลองให้โอกาสให้รางวัลชีวิตกับท่านนะครับผมแล้วท่านก็จะทราบว่าปีใดดีปีใดเฮงปีใดมีโชคมีลาภเดือนใดดีเดือนไหนต้องระมัดระวังนะครับนะดวงชะตาท่านเป็นอย่างไรนะครับดวงชะตาที่เกิดมาแน่นอนนะตอนเกิดมาได้พกตัวเงินใบละ10,000ตำลึงได้พกมาหรือเปล่าตอนเกิดมาท่านได้พกตัวเงิน1,000ตำลึงมาหรือเปล่านะครับผมตอนเกิดมาท่านได้แบกคลังทรัพย์หีบสมบัติมาเกิดหรือเปล่านะครับดวงของท่านเป็นดวงเฒ่าแก่หรือเป็นดวงของลูกน้องระดับ A B C เป็นอย่างไรดาวความรักเป็นอย่างไรช่วงไหนดาวความรักที่ไม่ดีช่วงไหนที่ดาวความรักหวานชื่นในนี้ก็จะบอกว่าอย่างมากมายเลยครับผมนะก็ขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับก็เบอร์นี้ได้เลยครับผม0893403857 0893403857ยินดีรับใช้นะครับผมนะมีอะไรเข้ามาปรึกษากันได้นะครับผมก็ท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติติดตามคลิปของกับผมนะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นที่รักของทุกๆคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดSubscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกของกับผมด้วยนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงกราบสวัสดีครับขอบพระคุณครับใจเจียนบ๊ายบาย7 กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ